แอปเปิ้ลให้เลือกกว่าแบบ7สายพันธุ์จะมาปอกแล้วก็กินกันตรงนี้เลยเฮ้ยเหลืองโหแต่ว่าฉันเจอละเนื้อคู่อารมณ์เหมือนพบรักเข้ากับนางฟ้าสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากนานมากก็คือพี่เจห่างหายไปโลไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะดูดิช่วงเนี้ยมันอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะเออมันอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะงงกันแล้วดิอะไรวางกันเต็มโต๊ะขนาดนี้มันทำไมคะวันนี้ผมจากที่ไม่ได้เจอนานแล้วรู้สึกว่าเฟิร์นผอมขึ้นมาไปสืบมาเนาะมันเพราะว่ามันกินผลไม้เออช่วงเนี้ยแบบว่า work from home อะไรอย่างเงี้ยข้าวน้ำขนมอะไรไม่กินเลยกินแต่ผลไม้เบอร์นะก็เป็นทาสันแล้วอยู่แต่ในป่าก็เลยไปจัดสรรหามาแล้วก็ได้เจอเข้ากับเพื่อนแท้ของผมเพื่อนแท้คือใครลูกค้าโลตัสขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ตอนนี้เขามีแคมเปญพิเศษเทศกาล Made with Care New Zealand หรือว่า New Zealand สร้างสรรค์ด้วยใจนำวัตถุดิบนำผลไม้นำของกินจาก New Zealand มาส่งตรงมาถึงไทยในราคาย่อมเยาเท่าที่ไปดูอ่ะมันมีกว่า60รายการเลยแล้วก็แบบว่านอกจากผลไม้แล้วยังมีแบบเนยชีสแบบเนื้อวัวนำเข้าอะไรเยอะมากเยอะมากทุกคนแต่วันนี้คือพี่จัดมาแต่ผลไม้ถูกไหมถูกต้องผมจัดมาเต็มเลยซึ่งเทศกาลนี้เขามีอยู่ทุกสาขาเลยนะทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขามีที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะตลาดโลตัสโลตัสเอ็กเพรสแล้วก็โกเฟสทุกสาขาเลยหมดเขต30กันยายนนี้แต่ว่าความพิเศษเลยนะมีแบบแอปเปิ้ลให้เลือกกว่าแบบ7สายพันธุ์กีวีเขียวกีวีทองแล้วก็ลูกพลับครบมากเท่านั้นไม่พอคือเขาว่าจัดมาในแบบราคาพิเศษแต่ว่าเราสามารถได้ทานผลไม้ที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์และนี่นะคะฟู้ดเฟิร์สสุขภาพดีเริ่มต้นที่ผลไม้บอกเลยว่าการกินผลไม้มันดีต่อสุขภาพจริงๆนะคือยิ่งแบบทานในช่วงเวลาที่แบบท้องว่างหรือว่าทานในตอนเช้าอะไรเงี้ยมันจะดูดซึมวิตามินได้ดีมากใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอันนี้ก็คือแบบช่วยได้จริงๆนะโอ้แล้วถ้าซื้อมาคือซื้อรอบนึงอ่ะถูกได้เยอะถูกต้องกินได้เป็นเดือนจริงๆอ่ะแล้วก็ทายคลิปนะคะเราก็ยังมีแจกของด้วยใครกำลังจะกดออกหยุดเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งกอด้วยเราก็แบบอยากจะแนะนำจริงๆว่าผลไม้แต่ละชนิดมันแบบมีความแตกต่างและมีความพิเศษยังไงเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การรีวิวนะคะเดี๋ยวเราขอเคลียร์เซตตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมาปอกแล้วก็กินกันตรงนี้เลยปอกให้ดูสดเลยว่ารีวิวว่าเอ้ยของเขาดีจริงไหมพี่ปอกได้ดูว่าวันนี้ผลไม้จะมีสีแดงไหมผลไม้จะมีสีแดงไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนของมานะคะหัวมาเยอะมากสายพันธุ์แรกนะคะ Envy Apple นะคะที่เรียกกันว่า Enjoy the Ultimate Apple Experience เสียงผมได้ไหมได้เพิ่งไปนิวซีแลนด์มาอันนี้เขาก็จะมีความว่าแพ็คมาให้ในถุงหนึ่งมี3ลูกนะคะหรือว่าจริงๆ Apple สายพันธุ์เนี้ยเขาก็มีขายเป็นลูกเดียวๆเหมือนกันเผื่อใครที่แบบว่าอยากลองซื้อแบบมาทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเขาเคลมมานะว่าเนื้อแน่นกรอบหวานฉ่ำแน่นอนแต่ผมว่าลูกเดียวนี่คืออิ่มเลยนะใช่จริงๆลูกนึงก็คือเฟิร์นว่าอยู่ท้องแล้วนะสำหรับใครที่แบบว่าช่วงนี้ work from home แล้วอยากแบบกินเป็นของว่างอะไรเงี้ยก็คือได้เหมือนกันโหท้องเฟิร์นมาสีสดมากใช่แล้วอันนี้คือขนาดลูกแบบพอดีมือเลยอ่ะหอมนะลองดมหนิที่จมูกยังได้กลิ่นอยู่ป่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หวานนวลเออเป็นกลิ่นหวานนวลใช่เห็นว่าแอปเปิ้ลนี้แดงแล้วนะเดี๋ยวเพราะตอนปอกแดงกว่านี้เลือดอาบแหละคือเลือดทั้งนั้นโหแต่มันเป็นหนังบางเข้ามาอันนี้โป้งนั่นเปลือกระหว่างรอพี่เจปอกนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งโปรโมชั่นไว้ให้นะเพราะว่าทางโลตัสนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนพูดไปประมาณแบบว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะพูดไปอย่าหยุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนปอกเสร็จดีกว่าทุกคนไปอินเสิร์ตเราเฟกมากเราแบบไม่จริงใจอะไรทั้งนั้นนี่ต้องขอบคุณอาจารย์สปช.ที่สอนผมมามันมีความเป็นแบบหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมหลายเหลี่ยมเลยหลายเหลี่ยมเลยแต่นี่คือ Apple Envy ที่เราปอกมาแบบสำเร็จรูปแล้วเฮ้ยผมปอกทำไมทดลองปอกทดลองปอกโอ้ยแต่ว่าดูชิ้นแบบชิ้นใหญ่บิ๊กบึ้มมากลองไหมลองทานไหมลอง I will Apple
เนื้อเหลืองกรอบดึงมีความว่าเนื้อแน่นแล้วตอนที่กัดไปอ่ะมันจะมีน้ำแบบฉ่ำแบบพุ่งออกมาหวานๆไม่เปรี้ยวไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะอันนี้จะเป็นแบบเน้นหวานๆมากอะเด็กๆน่าชอบด้วยอะเพราะมันมีความแบบหวานฉ่ำแล้วพอเท็กเจอร์มันกรอบเวลากินทานเล่นอะแต่ว่ามันเพลินนะมันเหมือนกินพวกสแน็คพวกนี้ค่อนข้างบางทีเราเหงาปากนึกออกปะไม่มีใครให้เมาด้วยเท่านี้ต้องระยะห่างกันหน่อยเนี่ยตอนจิ้มเข้าไปคือดูเลยว่าเนื้อแน่นโหปังแตกดีอะคือนี่ก็สายพันธุ์แรกก็รู้สึกว้าวขนาดนี้นะเออว้าวมากตอนนี้คือเอ็นวีมาแล้วนะส่วนตัวชอบเลยเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยติดกินเปรี้ยวมากชอบแบบหวานๆฉ่ำๆอะไรเงี้ยอันนี้คือได้เลยอันนี้มันเอากลับบ้านเอาได้เหรอแต่ปกติเรากินแอปเปิ้ลอ่ะเราจะไม่ได้สังเกตพันขนาดนั้นอืมใช่แต่กินเอ็นวีอ่ะเรากินแล้วเรารู้สึกว่าต่างเท็กเจอร์มันคือความแน่นกรอบที่พอดีในเวลาเคี้ยวด้วยนะรู้สึกได้ว่าเออมันมีรสชาติหวานนะมีเปรี้ยวนะแต่ไม่เกินไปดีอันนี้ด้วยซื้อ3ลูกนี้อยู่ได้หลายวันเลยนะเก็บไว้ได้ก็คือตอนนี้พี่เพลินมากคือเพราะว่าอันนี้ก็คือแทงข้าวแล้วขอเข้าตัวต่อไปเลยดีกว่าเป็นแอปเปิ้ลแจ๊สแอปเปิ้ลตีรีรีอันนี้ไม่ใช่น่าใช่แจ๊สละอันนี้มาในขนาดแบบลูกเล็กไซส์เอสจิ๋วแจ๋วแบบน่ารักอะไรอย่างนี้คือเขาจะมี2แบบสีลูกก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆลูกเล็กน่ารักมากเลยอ่ะเหมาะสำหรับแบบพกได้นะคือพกเป็นชุดสุขภาพออกไปข้างนอกแบบว่าให้ไปปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยปิกนิกหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบเกิดอยากจะแบบนั่งอยู่หน้าบ้านก็ปอกกินได้เอาจริงๆว่าคนทั่วโลกอ่ะโหวตให้พันนี้กันนั่นก็คือแจ๊สแอปเปิ้ลเพราะว่ามันกินแล้วมันจะช่วยให้แบบความสดชื่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เชื่อคนทั้งโลกเราต้องลองเองพี่ปอกต่อมาเอาปลาทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงอุ๊ยแต่เอาตรงๆนะมันขนาดที่แตกต่างกันจริงๆอันนี้จะมีความเป็นกลมๆอันนี้จะมีความเป็นแบบลีๆหน่อยเฮ้ยแต่กินต่างนะถ้าเป็นเอ็นวีมันจะมีความฟุตตี้ชัดมากเรานอกจากนี้เขาเค็มมาด้วยนะว่าอันนี้รสชาติจะเข้มข้นแอปเปิ้ลมันมีแบบรสชาติเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยอันนี้คือแบบเป็นความรู้ใหม่ที่แบบเพิ่งรู้เลยแต่จริงๆเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่อะพวกแอปเปิ้ลอะที่เราสัมผัสได้คือเท็กเจอร์เวลากินอะมันต่างกันจริงใช่แต่ความเข้มข้นนี้เราก็ไม่เคยเหมือนกันขอเป็นทุเรียนเลยแตกนี่ไงมาแบบปอกแล้วและปอกดีกว่าเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาหยิบให้ดูพอผ่านมาแล้วกลิ่นดูฉ่ำมากกลิ่นหอมมากเอาจริงฟันชอบกลิ่นน้ำหอมแนวฟรุตตี้มากเลยมันให้ความแบบสดชื่นเนาะมันกรอบนะเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยติดเปรี้ยวกรอบแต่กรอบไม่เท่าวันเมื่อกี้ไม่เท่าเอ็นวีความฉ่ำความน้ำอะเยอะกว่าเยอะเลยกระเด็นไหมล่ะกระเด็นลงหมอนเลยฉ่ำแต่เห็นแบบนี้นะเพื่อนๆน่าหลายคนน่าจะหลงรักเพราะว่าแบบมันอร่อยเต็มพลังความสดชื่นมากคือแบบว่าเฮ้ยเฟสเลยอะเปรี้ยวหวานนะมันจะแบบมันดึงแบบความเฟสของเรามาเหมือนแบบเมื่อกี้เหมาะสำหรับทานแบบนั่งดูทีวีเพลินๆแต่เนี้ยเหมาะสำหรับเวลานั่งทำงานอยู่แล้วเริ่มมีความง่วงพอกัดเข้าไปตื่นเลยถ้าเป็นทานฉันชอบอันนี้หรอถ้าเป็นเฟิร์นชอบแบบติดหวานไงติดหวานก็จะชอบตัวเอ็นวีแต่เนี้ยแล้วแต่ความชอบนะกินเราเอ็นวีไปใช่ไหมทางเราอันนี้ของผมบ้างทางพี่ดึงกลับเฟิร์นเอา6ลูกรอเลยใครที่ชอบแบบแน่นแน่นหวานหวานอะไรเงี้ยแนะนำเป็น Envy แต่ถ้าใครชอบแบบว่าแน่นฉ่ำฉ่ำเน้นว่าแบบฉ่ำฉ่ำแล้วมีรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวรสเข้มข้นอย่างเงี้ยแนะนำเป็นแจ๊สไปเดี๋ยวเราไปอันต่อไปเลยไหมบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้กันนั่นก็คือ Ruby Star แดงเข้มมากแพ็กเกจเขาอยากให้ดูลายมากทุกคนมันมีความแบบน่ารักมันดูลิมิเต็ดยังไงก็ไม่รู้อะเออแต่สำหรับเราอะพอเรากินแอปเปิ้ลอะพอยิ่งแดงมันยิ่งแบบเชิญชวนนะใช่ที่รู้ว่ารู้สึกว่าของเขาสดเพราะตอนเด็กแบบดูสโนว์ไวท์อะไรเงี้ยเราแบบต้องกินแบบแดงๆเลยอะเริ่มเลยอยากกินแล้ววันนี้ที่สังเกตอะคือสีมันค่อนข้างอ่อนอ่อนใช่ดูไม่ได้มีน้ำมีฉ่ำอะไรแบบตัวแจนนะแต่เนื้อมีความแน่นเหมือนเดิมแต่กลิ่นก็หอมนะเราก็กินหอมเนี่ยเขาเคลมว่าพันธุ์เนี้ยเขาจะมีความหวานฉ่ำแล้วก็มีหอมกลิ่นเครื่องเทศพยายามดมอยู่นะคือตอนแรกอ่ะก่อนทานเราก็มีเอ็นใจว่าเฮ้ยหอมกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยเป็นยังไงมันกลิ่นป่ะพี่ได้กลิ่นป่ะแล้วว่าเราได้มันเหมือนเครื่องเทศมันปลายๆป่ะเนื้อเนี้ยจะไม่ค่อยกรอบมากแต่ว่ามันจะมีแบบว่ารสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะอันเนี้ยเพราะว่ากินสดก็ได้หรือจะเอาไปทำเป็นแบบขนมอะไรอย่างงี้ก็ได้มันดูเข้มข้นเออใช้คำว่าเข้มข้นได้นะเราว่ามันมีกลิ่น
ครื่องเทศจริงๆแล้วเวลาซื้อนะคะเขาก็จะมาในแพ็คของ4ลูกแบบนี้เลยไปซื้อกันได้ในราคาพิเศษเหมือนกันเราไปสายพันธุ์ต่อไปเลยดีกว่าแต่งตัวหวานมากขนาดนี้ก็ต้องเหมาะกับ Pink Lady Apple ค่ะหรือว่าฝากแบบญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมสั่งให้ครับส่งให้ที่บ้านเลยเออตอนนี้สะดวกมากจริงเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาใช่ไหมเราก็เป็นห่วงสุขภาพเขาใช่ได้เลยนะได้คะแนนได้คะแนนได้ใจไปเลยอันนี้จะเป็น Apple Pink Lady นะคะเขาบอกว่าความอร่อยที่ลงตัวจากธรรมชาติอันนี้นี่ได้หลายลูกเลยนะคุ้มมากๆสำหรับใครที่แบบว่าเคยอยากแบบเก็บไว้ทานเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า Apple นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะแช่ในแบบช่องปกติอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เห็นนะอันเนี้ยมันมีความมินิอีกแล้วน้องว่าสีชมพูทุกคนมันไม่ได้แดงอ่ะมานี่ดูน่ารักอ่ะเห็นว่าสีน่ารักมากทุกคนมันแตกต่างจริงแต่ละสายพันธุ์อ่ะใช่ยิ่งเอาตรงเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ชัดมากลูกเนี้ยเอกลักษณ์เลยหลักๆเขาจะมีกลิ่นเหมือนดอกไม้หอมสดชื่นออกหวานนิดๆออกแนวฟุตตี้หน่อยๆเออมันฟุตตี้มีใครเอาไปสกัดเป็นเทียนหอมไหมกลิ่นนี้เฟิร์นว่าเฟิร์นต้องชอบแน่ๆเลยกลิ่นนี้ดีเพราะว่ามันแบบสดชื่นมากๆเดี๋ยวเราไปปอกกันนะคะทุกคนว่าน้องเขาหน้าตาน่ารักแบบนี้นะปอกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะที่เห็นคือขาวกว่าที่ผ่านมาอุ้ยแต่อันนี้แบบว่าเนื้อชิ้นใหญ่อุ้ยดูน้ำโอ้ไอ้กรอบแบบอันนี้แน่นมากเป็นหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวๆแต่ใดๆคือกรอบมากอันนี้อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นมีกำลังในการเคี้ยวนิดนึงใครที่แบบว่าติดสแน็คอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำเลยตัดไปได้เพลินๆนี่ตอนนี้ขนาดเพิ่งกินนะรู้สึกผอมแล้วอะไหนรู้สึกเพียวไปแล้วอะเพียวลองไว้เป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยสายพันธุ์นี้เหมาะกับเราสายพันธุ์นี้น่าจะแบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองไปเลือกได้เพราะเขามีให้เยอะมากแค่ Apple ก็7สายพันธุ์แล้วตรงจริงอ่ะงั้นเราตอบกันแบบไวๆนะคะอีก2สายพันธุ์นะให้เขาจัดมาเลยดีกว่าจัดมาเลย3 2 1อ่ะมาแล้วนะคะอันนี้ขอพูดแบบไวๆเลยละกันนะเป็นการแบบปอกมาสำเร็จรูปสำหรับ Apple ถึง2สายพันธุ์นะคะก็จะมีพันธุ์ Royal Gala นะคะกับ Granny Smith ซึ่งไม่คิดว่าข้างในน้องเขาจะเป็นสีเขียวเลยนะเขียวเลยคือการปอกมา2อันนะรู้เลยนะว่าไหนเป็นไหนคืออันไหนไม่สับสนแน่นอนต่อสายพันธุ์นี้จะเป็น Apple Size S ทางโลตัสเนี่ยเขาก็มีขายเป็นถุงไซส์10ลูกคุ้มมากๆอันนี้คืออยากบอกเลยว่าถ้าใครซื้อเป็นของฝากซื้อฝากใครอะเฉลี่ยแล้วอะตกลูกแล้วไม่ถึง10บาทถูกต้องมาลองมั้ยลองมาลองเดี๋ยวเฟิร์นลองสีเขียวพี่ลองสีแดงจัดไปกินดีนะเฮ้ยแต่ว่าฉันเจอละเนื้อคู่กินแบบกลิ่นผลไม้เลยอ่ะพี่ลองอันเนี้ยเนื้อมันจะไม่ค่อยแน่นมากแต่มันจะมีความแบบเปรี้ยว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 เลยอ่ะคือคั้นให้มะนาวได้อันนี้ฉันชอบมากโอเคใช่ไหมมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากเอกลักษณ์มากแล้วรู้สึกว่าเนี่ยไม่ได้หวานไม่ได้เปรี้ยวไปแต่มีกลิ่นและรสชาติที่พอดีมากๆสำหรับ Royal Gala เราชอบเลยเนี่ยก็รีวิวสั้นๆเนาะใครชอบแบบเปรี้ยวกินแบบควบคุมอาหารเนี่ยเขาบอกว่าจะกินตัวนี้ Granny Smith ใครอยากกินแบบกลมๆแล้วสำหรับผมกับเฟิร์นคิดว่าอร่อยเลยคือ Royal Gala ลองไปสั่งกันดูครับถูกมากเป็นไซส์ S น่ารักใช่อ่ะแล้วเราไปต่อกันอีกผลไม้อีก2ชนิดละกันไปแบบไวๆก็จะเป็นตัวกีวีแล้วก็ลูกพับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาต่อที่ลูกพับกันบ้างนะคะนี่เป็นลูกพับฟูดเฟิร์สนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะแบบเนื้อแน่นหวานกรอบฉ่ำไม่ฝาดอันนี้ก็นิวซีแลนด์นะปอกมาแล้วแต่ว่าหน้าตาเขาตอนที่ปอกออกมามันค่อนข้างคล้ายคลึงกับแอปเปิ้ลเลยนะแต่ตัวเนี้ยถ้าเหรอฮะมันไหนถ้าเปรียบภาษาว่าเมนูอาหารนะมันคือกรอบนอกนุ่มในแล้วพอกัดแล้วอ่ะมันได้ความกรอบกับความฉ่ำมันแบบมันฟินเลยเห็นไหมอร่อยมากไม่ฝาดแล้วก็หวานเลยใครที่แบบว่าชอบทานลูกพับอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะหรือถ้าใครสะดวกไปซื้อโลตัสที่สาขาเลยก็ได้เหมือนกันอืม
อ่ะงั้นเรามาต่ออันต่อไปอย่างสุดท้ายท้ายสุดคือของขึ้นชื่อนิวซีแลนด์เลยนะใช่แล้วกีวีนะคะเป็นแบบสีทองแล้วก็สีเขียวใช่เขามีขายแบบราคาเป็นลูกด้วยนะซึ่งถ้าเป็นสีเขียวลูกละ14บาทแล้วก็สีทองลูกละ19บาทจริงกีวีเนี่ยเราไปกินไปลูกนึงเนี่ยก็จะได้วิตามินซีอ่ะเพียงพอต่อ1วันที่ร่างกายต้องการใช่เขามาในแบบแพ็คเกจจิ้งที่แน่นหนานะสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าชอบแบบหวานๆฉ่ำๆจัดๆเลยอ่ะแนะนำว่าให้ทานตอนที่แบบลูกเขาสุกแล้วกำลังสุกดีเลยตอนนั้นจะเป็นตอนที่ฟินที่สุดนะคะยังไงเราก็ลองซื้อกลับไปได้นะนี่ก็จะมาในลูกแบบนี้นะคะลูกพอดีเลยนะได้ฟิลแบบเหมือนจับไข่ไก่อยู่ลูกๆประมาณนั้นเลยจริงๆทักษะการปอกกีวีนะฮะเราได้ดู YouTube มาแล้วเป็นยังไงคะเราต้องหั่นครึ่งน้องคนนี้ก่อนสวยนะใครบอกพูดเป็นเล่นอุ๊ยฉันอยากรู้อ่ะว่าถ้าสีเขียวมันจะต่างกันได้ๆแกะสติ๊กเกอร์มาแต่อย่างแรกเลยเขียวคนเยอะมากเขียวเขียวเอาจริงๆอ๋อนี่เขียวมันจะแบบว่าแปดเลยเขียวเลยเขียวจริงไม่ติงนังมันจะเป็นสีทองกับสีเขียวแบบว่าขนาดอะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของผิวด้านนอกจริงๆเนี่ยสีทองก่อนขั้นตอนการคว้าก็คือแค่นี้เลยจิกลงไปอุ๊ยแต่มันฉ่ำมากคุณเราผิวด้านนอกคือค่อนข้างบางเลยนะควานไปนี่ได้แต่เนื้อแบบนิ่มๆเต็มๆเลยกินเลยนะฮะเราควานไปแล้วเฮ้ยมันดูแบบพี่แทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะพี่กินแล้วกรึบลงไปเลยอ่ะอารมณ์เหมือนพบรักเข้ากับนางฟ้าคำแรกดีมากเฮ้ยเป็น first impression ที่ดีมากเลยผมกินครั้งแรกนะอร่อยจังวะคือมันนุ่มไอ้แล้วรสชาติอ่ะมันหวานอมเปรี้ยวแต่แบบหวานนุ่มแล้วเวลากินแล้วมันเนื้อมันเท็กเจอร์มันได้คือเห็นลูกแบบว่าขนาดประมาณเนี้ยเหมือนจะเล็กใช่ป่ะเวลาตักขึ้นมามันได้เนื้อที่เต็มคำแล้วแบบว่าฉ่ำว้าวมากๆแล้วลองเขียวไหมลองแล้วก็กลิ่นคนละแบบกลิ่นของสีเขียวอ่ะมันจะมีค่อนข้างแบบกลิ่นติดเปรี้ยวแล้วก็ค่อนข้างชากลิ่นชัดกว่าตัวสีทองสีเขียวเนี่ยเราว่าความหวานอ่ะลดทอนลงมาเยอะหน่อยเยอะกว่าสีทองแต่สิ่งที่โดดขึ้นมาคือความเปรี้ยวแต่ว่าสีเขียวนี่น่าจะได้รับวิตามินซีไปแบบเต็มๆเลยแต่เราว่าถ้าไปทานคู่กับโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตเป็นผลไม้เซตอ่ะมันจะกินได้ค่อนข้างดีเว้ยใครที่เป็นสาวกเรื่องกีวีนะคะก็อย่าลืมเซสฟรีนะคะฝากไว้ในใจด้วยใช่นี่สีทองแนะนำเลยนี้ซึ่งราคาดีต่อใจมากอย่างที่บอกไปคือสีเขียวลูกละ14บาทสีทองลูกละ19บาทเท่านั้นอ่ะเรามาชิมถ้าเวิร์กแล้วเนี่ยซื้อเป็นถุงก็คุ้มหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะกับการที่เราแบบได้ทานผลไม้แบบนำเข้าที่ส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ถูกต้องถือว่าเป็นอะไรที่นานๆมีทีเราต้องรีบกบกุยถูกต้องครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมีเนื้อมีเนยมีชีสอีกด้วยถูกต้องซึ่งอยากจะบอกว่าความพิเศษของเนื้อเขานะคะมีทั้งเนื้อโคขุดแล้วก็แบบเนื้อแกะแช่ฟรีแบบว่าคุณภาพพรีเมียมนะคือเขาอ่ะจะแบบว่ามีการเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ที่แบบว่าวิ่งเล่นตามทุ่งหญ้าเออมีความแบบอิสระ 100% แล้วก็ได้รับอาหารที่แบบว่าโอเคเพียงพอต่อวันทำให้วัวของเขาเนี่ยมีความแบบว่าเฮ้ยแข็งแกร่งบึกบึนนะเขาบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบบสีแดงเข้มแบบแดงสดเลยนะใช่แดงฉ่ำแบบเนื้อนุ่มละมุนลิ้นแบบรสชาติเป็นเอกลักษณ์สุดๆใครที่เป็นสายเนื้อนะคะจะต้องชอบแน่นอนนะสามารถแบบว่าไปสั่งซื้อกันได้ใช่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเคลียร์ของก่อนเพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วงแจกของค่ะแจกอันแรกเลยอันนี้ผมก็อยากได้เพียงทุกคนซื้อสินค้าที่โลตัสนะครับส่งสลิป มาที่สแกนฮับจากนั้นก็จะได้รับกระเป๋าเก็บความเย็น Envy ไปเลยฟรีๆนะคะใช่อันนี้ผมอยากได้เหมือนกันใช่สำหรับแจกที่2นะคะแจกที่2จาก Envy Apple นะคะนอกจากอร่อยแล้วยังใจดีด้วยนะเขาแจกกระเป๋าเก็บความเย็น Envy นะคะเขาแจกถึง10ใบด้วยกันและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกระเป๋าผ้า Envy ที่แจกอีก20ใบด้วยกันนะคะกติกาง่ายๆนะครับเพียงแชร์กับพวกเราว่าในคอมเมนต์นี้เลยว่าทุกคนเนี่ยชอบสินค้าไหนของแคมเปญนิวซีแลนด์มากที่สุดเพราะอะไรอาจจะแบบมีลีลาการเขียนนิดนึงเพราะว่าพวกเราจะมาดูในคอมเมนต์ใครเขียนโดนใจที่สุดคนนั้นรับไปเลยนี่ใช่ต้องขอบคุณทางโลตัสมากๆเลยนะคะที่จัดแคมเปญ Make with Care New Zealand หรือ New Zealand สร้างสรรค์ด้วยใจมาส่งผลไม้ให้พวกเรามาได้ชิมในวันนี้นะก็ได้บอกทุกคนใช่ว่าแบบว่ามันดียังไงจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าผลไม้ดีต่อสุขภาพจริงใช่แล้วก็ถ้าใครดูอยู่อยากให้
ลองไปสั่งกันสะดวกราคาดีแล้วก็มีถึงวันที่30กันยายนนี้นะฮะใช่สามารถสั่งซื้อได้ตามสาขาที่บอกไปเลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ด้วยสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะแบบออกนอกบ้านอะไรเงี้ยก็คือง่ายมากๆนะคะอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้านำเข้าอีกมากมายนะกว่า60รายการนะคะใครสายผลไม้ไปสมัครของคนรักผลไม้ต้องรักแน่นอนใครที่เป็นสายเนื้อก็ไม่ควรพลาดเช่นกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไปเขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์ไว้ก่อนดีกว่าหน้ามาขโมยเพราะเราอยากได้เราอยากได้เองเราอยากได้เองร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ